คนที่ไม่คุ้นนะคะอาจนึกภาพไม่ออกค่ะว่าเอบ้านสมสองแสงของครูมนตรีตราโมทเคยก้องกังวานไปด้วยเสียงดนตรีไทยยังไงแต่ถ้าหาเป็นศิษย์นะคะไม่ว่ากี่รุ่นค่ะก็ล้วนซึมซับบรรยากาศของการต่อเพลงหรือบรรยากาศที่บ้านของครูนะคะที่จังหวัดนนทบุรีค่ะนี่ก็เป็นความประทับใจที่ยังอยู่นะคะและส่งต่อการเล่นเพลงไทยมาสู่ศิลป์ดนตรีค่ะแบบที่สำนักงานสังคีตกรมศิลปากรกำลังบรรเลงเพลงนกเขามราปีหรือระบำนกเขากันอยู่นี้นะคะนี่เป็นผลงานเพลงที่แต่งไว้ค่ะเมื่อปีพ.ศ.2493ใช้ประกอบการแสดงละครเรื่องอีเหนานะคะตอนประสันตาต่อนกช่วงที่เนื้อหากล่าวถึงฝูงนกเขาแถบภูเขามราปีโดยครูมนตรีตราโมทแต่งคำร้องและทำนองเพลงครบถ้วนค่ะอย่างครั้งนี้นะคะศิลป์ดนตรีก็บรรเลงต่อเนื่องกันไปหลายๆเพลงค่ะทั้งระบำไกรลาดสำเริงเทพบันเทิงระบำดอกบัวนะคะแล้วก็ลาวดวงเดือนค่ะในงานวันครูมนตรีตราโมทที่จัดทุกวันที่17มิถุนายนซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดและปีนี้เป็นวาระพิเศษค่ะเพราะครบรอบ120ปีชาตการทำให้ลูกหลานและลูกศิษย์มีแผนทำงานทั้งปีนะคะเริ่มต้นที่งานใหญ่ค่ะคือการแสดงผลงานดนตรีของครูซึ่งเดิมกำหนดไว้ช่วงเดือนสิงหาคมแต่ว่าจากสถานการณ์อาจทำให้ต้องเลื่อนออกไปก่อนค่ะกิจกรรมต่อจากงานนี้ก็น่าจะเป็นไหว้ครูครับในพิธีไหว้ครูซึ่งทางมูลนิธิครูมนตรีตราโมทในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้จัดทุกปีปีนี้ก็ยังจัดอยู่เช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังจะมีการแสดงผลงานของครูมนตรีตราโมทที่จะจัดในโรงละครแห่งชาติในเร็วๆวันนี้ครับวันที่17มิถุนายนเนี่ยนะครับมันเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่ตอนที่คุณพ่ออยู่แล้วนะครับคือพอถึงวันนี้ลูกศิษย์ลูกหามันจะมาจากที่ไหนไม่รู้เขาก็เราไม่ได้เคยบอกแต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีมือถือนะครับยังมีก็แต่โทรศัพท์ซึ่งเราก็ไม่เคยโทรนะครับแต่เขาจะรู้กันเองแล้วก็ชักชวนมามาไปบ้านพ่อกันไปกินก๋วยเตี๋ยวดาวดึงไปกินอาหารที่แม่ซับนะครับทำด้วยฝีมือของตัวเองน้ำพริกน้ำพลึกอะไรเงี้ยธรรมดาก็เป็นอาหารธรรมดาปกตินะครับแต่ว่าคนมีความสุขที่จะได้มาหาคุณพ่อนะครับก็คือครูบาอาจารย์นะครับแม้ครูมนตรีตราโมจากไปแล้ว25ปีแต่บรรยากาศทุกอย่างยังคงไว้ในบ้านค่ะทั้งเก็บเครื่องใช้เครื่องดนตรีโน้ตเพลงมีต้นฉบับลายมือของครูด้วยนะคะรวมถึงภาพถ่ายบันทึกประวัติภาพผลงานค่ะและรางวัลที่ครูได้รับจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดูมีชีวิตชีวานะคะก็จำลองค่ะภาพสะท้อนชีวิตครูดนตรีคนสำคัญที่จากบ้านเกิดในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมารับราชการในกรมพิงพาทหลวงจนต่อมาแต่งหลักสูตรตำราดุริยางคศาสตร์ไทยประพันธ์เพลงไทยมากกว่า200เพลงและยังทำงานจวบจนบั้นปลายชีวิตถูกห้องในบ้านค่ะเป็นที่เก็บบันทึกเรื่องราวและผลงานส่วนทางเพลงที่เหลืออยู่กับศิษย์นะคะมีโครงการถอดโน้ตค่ะมาใช้และบันทึกทางเพลงอย่างเป็นระบบโดยอาจารย์สิริชัยชาญฟักจำรูนค่ะศิลปินแห่งชาติเป็นศิษย์คนหนึ่งของครูนะคะที่มารับหน้าที่ตรวจสอบกำกับการบันทึกตอนนี้คืบหน้าไปกว่า40เพลงแล้วค่ะแต่ว่ามีกำหนดทำเป็น100เพลงตามงบประมาณที่มีจำกัดและยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องการแรงและทุนสนับสนุนค่ะเสียปุ๊บต้องทำใหม่เลยครับเพราะว่ามันไม่ง่ายอย่างที่ก็ไปตัดต่อคือเราไม่มีห้องแบบสมบูรณ์แบบเป็นสตูดิโอนะฮะถ้าเป็นสตูดิโอมันก็จะสามารถทำได้ง่ายกว่าแต่นี้จ้างเขาแพงต้องยอมรับว่าเป็นการทำด้วยการประหยัดแล้วก็อยากจะทำเอาไว้เป็นหลักฐานนั่นนะครับเพลงที่บันทึกไปแล้วโดยเฉพาะเพลงโสมสองแสงนะครับอันนี้ต้องบันทึกแล้วนะครับแล้วก็เพลงที่ท่านทำโหมโรงต่างๆเช่นโหมโรงมหาราช
เทศบาลนครนนทบุรีก็เป็นเวลาหลายปีแล้วครับก็ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการของท่านนะครับเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ถึงแม้เทศบาลจะให้การสนับสนุนนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จดีได้ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นที่เห็นความสำคัญฮะมาร่วมช่วยกันส่งเสริมบ้านพิพิธภัณฑ์ภูมิมนตรีตามโมดมูลนิธิมนตรีตราโมทในพระราชูปถัมภ์ค่ะมีทั้งปรับสถานที่เป็นห้องทำงานเช่นงานบันทึกเสียงขนาดย่อมในบ้านนะคะการรวบรวมโน้ตเพลงต้นฉบับภาพเก่าๆค่ะเพื่อมาสแกนเก็บและเพื่อจัดพิมพ์เตรียมส่งต้นฉบับให้กับหอจดหมายเหตุดูแลต่อนะคะแล้วก็มีโครงการค่ะคืองานสำรวจที่ท่าพี่เลี้ยงจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อสร้างอนุสรณ์ยังถิ่นที่เกิดของครูมนตรีตราโมทเป็นการเชิดชูผู้มีคุณูปการยิ่งต่อวงการดนตรีไทยค่ะThank you.